สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งพิกอัพของ Chesler รุ่น Stat V-Zep เข้ากับตัว Verily ครับวิธีการติดตั้งก็คือเราก็จะเอาตัวที่เป็นพิกอัพนะครับอันนี้ส่วนของพิกอัพจะใส่ไว้ในถุงเล็กๆนะครับเป็นชิ้นไม้กอกแค่ชิ้นเดียวเลยครับอย่างอื่นที่แถมมาในชุดของเขาก็จะมีตัวอะแดปเตอร์หรือว่าเพรียมแล้วก็มีสายที่เป็นเคเบิลเป็นอินสตรูเมนต์เคเบิลซึ่งแปลงจาก XLR นะครับมาเป็นแบบ TRS นะครับลักษณะนี้วิธีการตัดแต่งหย่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้ในนี้ถ้าเราอ่านแล้วไม่เข้าใจก็สาธิตดูกันตรงนี้เลยสแตทเนี่ยของไวโอลินนะฮะอันนี้จะพูดถึงของไวโอลินเราจะต้องตัดขาบริเวณปีกตรงนี้นะตามที่คู่มือฟิกเกอร์นี้แนะนำไว้นะครับแล้วก็ติดไว้บริเวณเทเบิลก็คือด้านสายสูงนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการตัดแต่งเราก็จะใช้มีดหรือถ้าเราจะไม่ใช้มีดตัดอย่างนี้ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆครับบางคนอาจจะไม่มีมีดที่อันเล็กขนาดนี้เราก็จะใช้ตัวตะไบแต่งบริเวณส่วนโค้งตรงนี้นะครับให้เว้าขึ้นไปคือพูดง่ายๆว่ามันจะมีก๊อกมาให้อย่างนี้นะลักษณะนี้ถ้าเราไม่ต้องการตัดแต่งก๊อกตัวนี้เลยเนี่ยเราก็จะตัดแต่งที่ตัวของหย่องตัวนี้แทนนะครับเจียให้สูงขึ้นไปแต่ส่วนมากแล้วเราก็สามารถที่จะตัดแต่งก๊อกตัวนี้ครับให้ได้มีขนาดตามความสูงให้พอดีแต่ในที่นี้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูว่าเราจะไม่ตัดก๊อกแล้วเราจะต้องใช้ตัวนี้วัดยังไงนะครับระยะห่างลองดูนะครับเราก็คว้านข้างบนไปนะครับคว้านข้างบนให้ได้ใช้วิธีก็ต้องมีมีดนะถ้าลักษณะนี้ต้องใช้มีดหรือตะไบตะไบก็อาจจะต้องเป็นตะไบลักษณะแบบนี้แล้วก็เราก็ทำให้มันเรียบตอนนี้จะเห็นว่าขาตรงนี้ไม่มีไปแล้วนะแล้วเราก็นำตัวปิกอัพเนี่ยครับยัดใส่เข้าไปบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วถ้าสังเกตดีๆตรงนี้พยายามอย่าให้แตะกับตรงปีกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วดูนะครับหลังจากที่ทำการตัดแต่งแล้วเราก็จะได้ทรงหย่องเป็นลักษณะพิเศษนิดนึงที่มีส่วนเว้าของตรงนี้นะครับเราก็ยัดตัวก๊อกนี้เข้าไปบนนี้หรือบางครั้งเราอาจจะปรับใช้วิธีการตัดแต่งก๊อกให้สั้นกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการแต่งที่ตัวหย่องให้มันเว้าเยอะมากนะครับยัดเข้าไปตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็นำตัวนี้นะครับมาติดตั้งที่บริเวณนี้ด้านนี้จะมีตัวลักษณะโค้งเข้ากับตัวหางปลานั้นจะมีหลายแบบจริงๆแล้วตัวนี้ออกแบบมาให้เข้ากับพวกหางปลาของวิทเนอร์ซึ่งจะพอดีเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือถ้าใส่เข้าไปเป็นลักษณะหางปลาไม้แล้วมันหลวมรูดได้อย่างนี้นะครับบางครั้งใช้เศษกระดาษชิ้นเล็กๆนะครับพับเศษกระดาษมาชิ้นเล็กๆแล้วพับแล้วก็ยัดไปบริเวณนี้แล้วก็ซ่อนตัวนี้ไว้ข้างนี้ตอนนี้รูปร่างหน้าตาก็จะออกมาดูสวยงามนะครับเสร็จแล้วหลังจากขั้นตอนนี้แล้วเราก็นำสายที่เป็นมินิXLR เสียบเข้าไปบริเวณนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีได้ TRS มานำ TRS ไปต่อเข้าช่องที่เป็น input นะครับส่วน output นั้นก็จะวิ่งออกไปที่ตู้แอมป์ตัวนี้ก็จะมีปุ่มให้ volume control เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของ Stat V-Zep นะครับตอนนี้เราก็ทำการตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับตอนนี้เวลาเราเล่นเสียงธรรมชาติของไวโอลินเป็นอย่างนี้อันนี้ผมก็จะเปิดโวลูมของตัวเปียมซึ่งหลังจากทำการติดตัวเปียมหรือที่เราเรียกว่าตัวอะแดปเตอร์นะใส่เข้าไปก็มีความเป็นธรรมชาติของเสียงมากแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดรีเวิร์บของตัวนี้อยู่ผมจะปิดลองปิดรีเวิร์บตัวนี้ดูนะอันนี้คือเสียงออกทั้งตู้นี้ด้วยนะครับเป็นมอนิเตอร์
มีสายพลุงพลังเราสามารถนะครับเปลี่ยนสายตัวนี้ไปเป็นไวเลสได้แล้วใส่